ตู่ลั่นพร้อมตายไม่โกหกกล้าวถ้าเป็นรัฐบาลจะกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นตู่ปราศัยเดือดภูเก็ตถามทหารปกป้องประเทศใช่ไหมลั่นพร้อมตายตลอดเวลาไม่โกหกกล้าวถ้าเป็นรัฐบาลจะกวาดล้างยาเสพติดให้สิ้นเมื่อเวลา 18:10 น.วันที่7 พฤษภาคม 2566ที่เวทีกลางสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมแกนนำพรรคขึ้นเวทีปราศัยใหญ่หาเสียงช่วย3ผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตประกอบด้วยนายปิยะสีดอกบวบเขต1นางนวลจันทร์สามารถเขต2และว่าที่รต.ชันนรงค์ประทีปณถลางเขต3โดยมีประชาชนมาฟังการปราศัยกว่าหมื่นคนพลเอกประยุทธ์ปราศัยตอนหนึ่งว่าวันนี้หัวใจชาวภูเก็ตอยู่กับตนและมาด้วยความคิดถึงตนขอเลือกรวมไทยสร้างชาติยกจังหวัดเลยได้ไหมภูเก็ตเงียบเหงามานานใครเป็นคนเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เพราะตนมั่นใจชาวภูเก็ตจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องชาวภูเก็ตและถือเป็นแหล่งเที่ยวที่ดีที่สุดที่หนึ่งของโลกและกำลังจะมีการจัดภูเก็ตเอ็กซ์โป2028ต้องทำสำเร็จร่วมกับชาวภูเก็ตพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้มากันมืดฟ้ามัวดินถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและขณะนี้เป็นวาระแห่งการเลือกตั้งวันนี้ไปเลือกตั้งมาแล้วใช่ไหมไม่อยากถามว่าเลือกใครแต่คิดว่าไม่ต้องถามก็รู้ใจวันนี้คนไทยต้องไม่ขัดแย้งกันอีกผมเป็นทหารมาก่อนรังเกียจกันหรือไม่ทหารปกป้องประเทศชาติใช่ไหมเขาเป็นลูกหลานของท่านหรือเปล่าข้าราชการเป็นช้างป่วยหรือเปล่าเขาบอกเป็นข้าราชการเป็นช้างป่วยทหารผมก็ป่วยไปด้วยสิแล้วทำไมประเทศชาติถึงปลอดภัยได้อยู่ทุกวันนี้พลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าทุกคนรู้โลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแบ่งแยกตามภูมิศาสตร์แบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายแต่ลุงตู่นี่แหละทำให้ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางความสมดุลเราสร้างศัตรูไม่ได้อีกแล้วเราต้องไม่สร้างศัตรูในประเทศของเรากันอีกต้องไม่ปล่อยให้ใครทำอีกโอเคไหมวันนี้ศึกนอกศึกไกลผมไม่ห่วงแต่วันซวงศึกใกล้ไล่ข่มเหงหากคนไทยหันมาฆ่ากันเองจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเราต้องขับเคลื่อนประเทศไม่ใช่ทะเลาะกันในเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่าให้ใครทำอย่างนั้นอีกเกิดขึ้นอีกไม่ได้ไม่อย่างนั้นไม่ใช่ประเทศไทยแล้วไม่ใช่ประเทศไทยที่เรารู้จักอีกต่อไปพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าวันนี้เราต้องช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อลดการไปโรงพยาบาลแต่ไม่ป่วยดีที่สุดต้องป้องกันตัวเองออกกำลังกายอย่าไปเสพยาเสพติดและยาเสพติดก็ต้องปราบต้องกวาดล้างให้หมดถ้าใครรู้เบาะแสแจ้งมาเลยแจ้งมาที่นายกรัฐมนตรีถ้าตนเป็นรัฐบาลจะสั่งกวาดล้างให้หมดพลประยุทธ์กล่าวอีกว่าส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็ต้องค่อยๆขึ้นซึ่งประเทศไทยเหมาะกับการลงทุนมากที่สุดขอให้ทุกคนภูมิใจว่านี่คือประเทศไทยอย่าไปเชื่อที่เขาบอกว่าตนอยู่พรรคอื่นตนอยู่พรรคเดียวคือพรรครวมไทยสร้างชาติชื่อพรรคเป็นชื่อที่ดีรวบรวมคนไทยมาสร้างประเทศชาติเอาคนข้างล่างมาร่วมสร้างประเทศสร้างเศรษฐกิจประเทศพลเอกประยุทธ์กล่าวต่อว่าทุกคนที่นี่จะเลือกตนหรือไม่ต้องเลือกให้หมดขยายตัวไปเรื่อยๆบอกทุกคนบอกเพื่อนพี่น้องตอนนี้เพลงลุงตู่อยู่ไหนอยู่ในหูทั้งวันเมื่อกล่าวจบช่วงนี้พลเอกประยุทธ์ได้นำร้องเพลงพี่ตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอยู่ในรวมไทยสร้างชาติพร้อมกล่าวว่าและพี่ตู่อยู่ในตัวทุกคนเพราะเราอยู่ในประเทศไทยที่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนต้องซื่อสัตย์สุจริตและให้กำลังใจกับข้าราชการที่ดีด้วยอย่าให้เขาเป็นช้างป่วยระบบราชการถ้าใครผิดก็ลงโทษอย่าไปเหมาว่าช้างป่วยผมเป็นคนพูดเพราะยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าตาดีกว่าในโทรทัศน์
มักจะเอารูปไม่ดีมาออกแล้วมาหาว่าผมขี้โมโหเป็นยักษ์ทั้งที่ผมเป็นชายคนหนึ่งที่รักชาติรักแผ่นดินแผ่นดินผืนนี้เป็นของคนไทยใครจะมาทำร้ายไม่ได้ขอให้ไปอ่านหนังสือชื่อผู้นำใครไปอ่านก็จะได้รู้ว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างผมทำอะไรไปบ้างถ้าดูด้วยตาเปิดหูฟังด้วยใจและตัดสินใจด้วยหัวใจของชาวภูเก็ตในวันที่14พฤษภาคมหัวใจผมเป็นสีม่วงเป็นสีทหารเสือมีสัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจสีม่วงเป็นหัวใจของคนใกล้ตายพร้อมตายตลอดเวลาไม่โกหกแต่บางคนจะตายมันยังโกหกเลยบางคนยังไม่ตายก็โกหกโกหกกลับไปกลับมาถอยหน้าถอยหลังพลเอกประยุทธ์กล่าวตอนท้ายว่ารักลุงตู่รักมากๆและรักนานๆ น้องตู่ขอขอบคุณเป็นทั้งปู่เป็นทั้งพ่อเป็นทั้งลุงเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็คือลุงตู่คนนี้ที่จะทำให้ภูเก็ตเจริญก้าวหน้ามีชื่อเสียงระดับโลกหลายคนบอกว่าผมแก่แล้วให้กลับไปเลี้ยงหลานยังไม่แก่แน่นอนและบังเอิญผมไม่มีหลานก็เลยต้องอยู่ต่อนี่ไงลูกโตหมดแล้วลูกไม่ได้แต่งงานเขาบอกรักพ่อคนเดียวหนุ่มๆ นี้หมดพอพ่อเป็นนายกรัฐมนตรีหนุ่มๆ นี้เกลี้ยงเลยและลูกดุว่าผมเสียอีกพลเอกประยุทธ์กล่าวมีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงทีมพิธาตอบทุกวันนี้ยังต้องการรักหรือโสดไปได้ทั้งชีวิตสามสาวเปิดใจมีแฟนเป็นทีมพิธาดียังไงมีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงทีมพิธาตอบสถานะทุกนี้รู้สึกยังต้องการความรักหรือโสดไปได้ทั้งชีวิตก้อยนัตตี้ดรีมเผยคลิปล่าสุดได้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสุดฮอตทิมพิธามาในรายการถ้าหนูรับที่จะรับปากทิมพิธามีแฟนเป็นนักการเมืองดียังไงคะนอกจากเผยข้อดีมีแฟนเป็นนักการเมืองเจ้าตัวบอกเลยหนีเที่ยวไม่ได้ทุกคนรู้หมดอีกอันคือมีคนตรวจสอบทั่วประเทศเอาเงินไปเก็บหนีที่อื่นไม่ได้ต้องให้แฟนหมดเพราะปปช.ตรวจทั้งยังลั่นว่าถึงแม้เวลาจะไม่ค่อยมีเที่ยวไม่ได้เจ้าชู้ไม่ได้ยิ่งพักก้าวไกลยิ่งมีคนตรวจสอบมากถามว่ามีแฟนเป็นทิมพิธาดียังไงเจ้าตัวเขินบอกว่าต้องกลับไปขอพี่พิมก่อนว่ามีแฟนได้ยังตอนหนึ่งเจอคำถามทุกวันนี้รู้สึกยังต้องการความรักหรือรู้สึกเราโสดไปได้ทั้งชีวิตคุณพ่อลูกหนึ่งบอกว่าตอนนี้ก็มีความสุขดีนะทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แบบเงาเงาแบบสิงโตนำโชคมันก็ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่เราคิดจากที่มีคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันมีครอบครัวมาโดยตลอดเราจะเหงาไหมถึงเวลาชีวิตคนเราปรับไปได้เรื่อยๆเหมือนโยนบอลหลายๆลูกไปพร้อมกันชีวิตงานเงินครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ความรักอะไรอย่างนี้ต้องคิดก่อนว่าอะไรที่ปล่อยให้ตกแล้วไม่แตกเช่นเพื่อนฝูงสุขภาพบางช่วงไม่ได้ฟิตขนาดเดิมถ้ามีเวลามันกลับมาได้ที่ทิ้งไม่ได้คืองานกับลูกสิ่งที่โฟกัสไม่ได้เลวร้ายแต่ก็ไม่ได้ปิดความรักต้องให้ธรรมชาติจัดสรรให้มาหาเองถึงเวลาจะมาก็มาแต่ช่วงนี้ยิ่งไม่มีเวลา